เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดลาดตระเวนเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณแมนมาเล่าประสบการณ์ที่เจอมาในช่วงที่รับราชการทหารอยู่ย้อนกลับไปเมื่อสมัย7ปีที่แล้วตอนที่คุณแมนติดทหารอยู่ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกหลังจากฝึกเสร็จก็ได้ถูกจำหน่ายไปอยู่ที่กองกำลังพอย้ายมาอยู่ได้ 3-4 เดือนก็มีงานซึ่งถูกแบ่งออกเป็น3ภารกิจคือลาดตระเวนตั้งด่านจุดตรวจสกัดและแสดงกำลังที่ชายแดนหมวดหนึ่งจะมีอยู่ประมาณ30กว่าคนหลังจากประชุมกันเสร็จก็ได้ข้อสรุปให้หมู่1ตั้งจุดตรวจสกัดแล้วให้หมู่2กับหมู่3ไปลาดตระเวนซึ่งการลาดตระเวนพวกของคุณแมนจะไปสมทบกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ซึ่งจะชำนาญพื้นที่พอตอนเช้าพวกของคุณแมนก็นั่งรถออกไปหาเจ้าหน้าที่ป่าไม้พอไปถึงก็พบว่าเจ้าหน้าที่ป่าไม้ติดภารกิจออกไปลาดตระเวนอีกที่หนึ่งผู้หมวดของคุณแมนจึงบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเขาไม่อยู่เราไปกันเองก็ได้เราก็เป็นทหารป่าก็เคยเข้ามาแล้วจะไปกลัวอะไรแล้วก็นั่งรถเข้าไปอีกเพื่อจะไปตั้งฐานอีกที่หนึ่งคืนนั้นพวกคุณแมนได้เตรียมฟืนและกระสุนไว้พร้อมเสร็จแล้วก็เข้านอนรุ่งเช้าก็ออกเดินทางประมาณ7โมงขับรถไปได้ประมาณ30นาทีก็ถึงหมู่บ้านผู้หมวดให้หมู่2ลงไปประจำหมู่บ้านนี้ก่อนแล้วหมู่3ซึ่งเป็นหมู่ของคุณแมนก็ขับรถไปต่อเพื่อไปลงอีกหมู่บ้านซึ่งห่างกันประมาณ30นาทีพอไปถึงหมู่บ้านพวกคุณแมนก็ลงรถปรากฏว่าหัวหน้าหมู่ซึ่งเป็นจ่าลืมเอาน้ำมาเลยเข้าไปขอน้ำกับพระที่วัดพระท่านก็ถามจ่าว่ามาทำอะไรล่ะโยมจ่าก็ตอบว่ามาลาดตระเวนตรวจความเรียบร้อยครับพระท่านก็บอกว่าถ้ามาแถวนี้ให้ระวัง3อย่างนะคือม้าไม้มอนจ่าก็ถามกับพระว่าม้าไม้มอนคืออะไรล่ะครับหลวงพ่อพระท่านก็บอกว่าม้าก็คือยาม้าไม้ก็คือพวกตัดไม้ทำลายป่าส่วนมอนก็คือคนมอนคนพื้นบ้านนั่นแหละยิ่งถ้าเข้าไปอยู่ในป่าในตอนกลางคืนถ้ามีใครมาบอกอีกอย่างหนึ่งสันนิษฐานได้เลยว่ามันไม่ใช่จาก็ตอบครับกับหลวงพ่อไปแล้วก็ถามหลวงพ่ออีกว่าถ้าจะไปตรงจุดนี้ต้องเข้าทางไหนหลวงพ่อจึงชี้และบอกว่าไปทางหลังวัดก็ได้โยมมันมีทางที่ชาวบ้านเขาเผาป่าไว้อยู่พวกของคุณแมนจึงเดินเข้าไปทางที่หลวงพ่อบอกพอข้ามลำธารไปก็เป็นเขาซึ่งเขาลูกนั้นมันจะไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่จะมีก็แต่กอไผ่และก็ต้นหญ้าสูงๆซึ่งทางที่เดินไปนั้นมันเล็กมากต้องเดินแถวตอนเรียงหนึ่งเท่านั้นพอเดินเข้าไปสักพักก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น3นัดแล้วจู่ๆทุกคนก็วิ่งกระจัดกระจายเข้าไปในป่าตอนนั้นคุณแมนก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็วิ่งตามคนอื่นไปตอนที่วิ่งอยู่นั้นก็สังเกตพงหญ้าด้านหน้าเหมือนถูกคนแหวกแต่ว่าไม่มีคนอยู่ข้างหน้าพร้อมกับเสียงคนวิ่งแต่ก็ไม่เห็นคนสักพักเสียงก็เงียบลงทุกคนหยุดวิ่งจ่าจึงบอกว่าคงตามไม่ทันแล้วคุณแมนจึงถามจ่าว่าเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นนะครับจ่าก็บอกตอนเดินเข้ามาเห็นคนประมาณ10กว่าคนมีทั้งลูกเล็กเด็กแดงเต็มไปหมดพอเขาเห็นก็พากันวิ่งหนีแตกกระเจิงไปคนละทิศละทางก็เลยชักปืนยิงขึ้นฟ้าเพื่อให้พวกเขาหยุดอะแต่พวกเขาก็ไม่หยุดคุณแมนและเพื่อนทหารออกเดินต่อไปอีกประมาณ2ชั่วโมงก็ไปเจอกับอ่างเก็บน้ำที่ไม่มีน้ำแล้วก็เดินลัดอ่างเพื่อจะไปขึ้นอีกฝั่งนึงพอไปถึงสันของอ่างเก็บน้ำอีกฝั่งก็ได้ยินเสียงของมอเตอร์ไซค์จากข้างบนกำลังขับลงมาข้างล่างไม่ห่างจากพวกคุณแมนสักเท่าไหร่พอมอเตอร์ไซค์คันนั้นขับมาใกล้ก็เห็นเป็นผู้หญิงอายุประมาณ20กว่าๆใส่เสื้อสีแดงกำลังขี่มอเตอร์ไซค์พอผู้หญิงคนนั้นเห็นก็มีท่าทีตกใจมาก
รีบหันรถมอเตอร์ไซค์กลับอย่างไวจ๋าก็ตะโกนบอกให้ทุกคนรีบสกัดเอาไว้เจ้าบาสเพื่อนของคุณแมนจึงรีบวิ่งไปกระโดดตะคุบแต่ก็ไม่ทันจ๋าจึงบอกว่าปล่อยเขาไปเขาคงแค่ตกใจอ่ะพวกของคุณแมนก็เดินทางไปอีกประมาณสัก2ชั่วโมงตอนนั้นเวลาประมาณเที่ยงวันก็ไปเจอกับหมู่บ้านกลางป่าเป็นหมู่บ้านเล็กๆพอเดินเข้าไปสิ่งแรกที่เห็นคือผู้หญิงผิวขาวหน้าตาสวยหุ่นดีมากอายุประมาณ 28-29 กำลังอาบน้ำอยู่ตรงบ่อน้ำกลางหมู่บ้านลักษณะของบ่อจะเป็นบ่อน้ำบาดาลมีคันโยกน้ำอยู่ข้างบ่อและข้างๆบ่อก็จะมีองค์อยู่หนึ่งใบที่เธอกำลังอาบน้ำอยู่พวกคุณแมนทั้งหมู่เกือบ10คนเดินเฉียดเธอไปแต่เธอกลับไม่สนใจเหมือนเธอไม่เห็นเจ้าบาสก็อุทานเฮ้ยยังขาวเลยว่ะพอเดินผ่านผู้หญิงคนนี้ไปก็เห็นบ้านหลังแรกกำลังทอเสื่อเดินไปอีกหน่อยก็เห็นบ้านหลังที่สองกำลังย้อมผ้าแต่ก็ไม่มีใครในหมู่บ้านสนใจกองทหารที่กำลังเดินผ่านเลยจึงรู้สึกแปลกว่าทำไมคนในหมู่บ้านไม่มีใครสนใจพวกคุณแมนเลยจนเดินผ่านหมู่บ้านเวลาประมาณบ่ายโมงจ่าจึงบอกว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนและกำลังจะเดินออกจากป่าก็ไปเจอกับผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งซุ่มดูอะไรสักอย่างพร้อมกับหมาสองตัวอยู่ข้างๆลักษณะคือเขาหันหลังมาทางพวกคุณแมนแล้วหันหน้าไปทางชายป่าด้านหน้าเขาจะมีหนองน้ำเล็กๆอยู่ตอนนั้นเขายังไม่เห็นพวกคุณแมนจนกระทั่งจ่าเดินไปถึงตัวเขาและพูดว่าคุณมาทำอะไรอ่ะเมื่อชายคนนั้นเห็นจ่าก็ตกใจบอกว่ามาตกปลาจ่าก็ถามอีกว่ามาตกปลาอะไรไม่เห็นมีเบ็ดเลยเห็นนั่งซุ่มดูอะไรอยู่เนี่ยคุณเข้ามาล่าสัตว์ใช่ไหมแล้วจ่าก็ให้คุณแมนค้นกระเป๋าก็พบกับกระสุนลูกซอง8นัดแต่ไม่พบปืนจ่าก็เลยสั่งให้ลองค้นหาปืนบริเวณโดยรอบเผื่อว่าเขาจะโยนปืนทิ้งไปแต่ค้นหากันจนทั่วก็ไม่เจอจ่าก็เลยบอกกับชายคนนั้นอีกว่าคุณบุกรุกอุทยานนะคุณมีความผิดพวกเราสามารถจับกุมคุณได้ชายคนนั้นก็บอกว่าผมอยู่ที่นี่มาตั้งนานและเข้าป่าล่าสัตว์มาโดยตลอดไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยคุณมาจับผมได้ยังไงเถียงกันอยู่สักพักชายคนนั้นก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ถ้าไม่เชื่อผมคุณคุยกับผู้ใหญ่บ้านผมจะดีกว่าจ่าก็ถามแล้วคุณมาจากหมู่บ้านไหนล่ะชายคนนี้ก็ชี้กลับไปทางหมู่บ้านที่พวกคุณแมนเดินมาผมอยู่หมู่บ้านนั้นน่ะพอสิ้นสุดคำพูดจู่ๆก็มีผู้ชายวัยกลางคนเดินออกมาจากป่าพร้อมกับพูดว่าเฮ้ยมีอะไรกันแล้วผู้ชายคนที่จ่ากำลังจะจับก็พูดว่าผู้ใหญ่ครับทหารเขาจะมาจับผมอะไรพวกผมเข้าป่าล่าสัตว์อยู่ที่นี่กันมาตั้งนานธุรกิจผิดกฎหมายอะไรไม่มีงั้นเดี๋ยวคุณรอคุยกับกำนันแล้วก็อบต.แล้วกันแล้วผู้ใหญ่บ้านคนนั้นก็เดินกลับเข้าป่าพร้อมกับคนงาน 3-4 คนจ่าก็บอกให้พวกคุณแมนเฝ้าชายคนนั้นไว้จ่าจะไปกับผู้ใหญ่บ้านพอจ่าเดินออกไปได้ประมาณ 4-5 ก้าวชายคนที่พวกคุณแมนกำลังเฝ้าอยู่ก็วิ่งหนีเข้าป่าคุณแมนก็ตะโกนบอกให้หยุดแล้วก็วิ่งตามเมื่อจ่าได้ยินก็รีบวิ่งกลับมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นคุณแมนก็บอกว่าจ่าชายคนนั้นวิ่งหนีไปแล้ววิ่งเร็วมากพวกผมวิ่งตามไม่ทันน่ะจ่าก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปตามในหมู่บ้านก็คงเจอพ่อจ่าเดินไปตามผู้ใหญ่บ้านอีกทีปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านก็หายไปแล้วสร้างความมึนงงให้กับจ่าเพราะพวกเขาหายไปไวมากจ่าเลยตัดสินใจเดินกลับไปยังหมู่บ้านที่เพิ่งผ่านมาเพราะคิดว่าแค่หมู่บ้านเล็กๆยังไงก็ต้องหาเจอแต่พอเดินกลับไปยังทางที่เดินมากลับหาหมู่บ้านนั้นไม่พบทั้งที่ตอนเดินออกมาจนถึงจุดนี้มันใช้เวลาแค่5นาทีแต่กลับใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพื่อหาหมู่บ้านนั้นจนทุกคนคิดว่าคงจะหลงป่าแล้วแน่นอน
แต่ด้วยความที่ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานเอาไว้หมดแล้วเลยตัดสินใจเดินออกมาจากป่าเพื่อกลับฐานกันดีกว่าพวกของคุณแมนพากันเดินไปเรื่อยๆจนเริ่มไม่แน่ใจว่าไปทางไหนทุกอย่างในป่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วเวลาก็เริ่มโผล่เพลเดินกันมาได้สักพักก็เห็นบ้านหลังหนึ่งอยู่กลางป่าลักษณะภูมิประเทศตรงนั้นมันเป็นเหมือนแอ่งกระทะเป็นเขามีต้นยางรายรอบจึงคิดว่าจะเดินเข้าไปถามทางที่บ้านหลังนั้นคุณแมนและกลุ่มทหารเดินลุยหญ้าเข้าไปจนถึงบ้านลักษณะของบ้านจะเป็นบ้านชั้นเดียวหลังคามุงแฝกและมีบ่อน้ำอยู่หน้าบ้านพอเปิดประตูบ้านเข้าไปก็พบกับชายแก่อายุประมาณ60นอนอยู่บนที่นอนในบ้านจ่าก็ถามลุงว่าลุงอยู่กับใครครับลุงตอบว่าลุงอยู่กับลูกสาวลุงเป็นอัมพาตนอนรอลูกสาวอยู่เนี่ยตอนนี้ลูกสาวออกไปซื้อยาน่ะจ่าก็บอกว่าพวกผมขอกินน้ำหน่อยได้ไหมลุงพวกผมหลงทางมากันน่ะลุงแกก็บอกว่าเออตามสบายตามสบายบ่อน้ำหน้าบ้านตักกินเอาเลยพอกินน้ำกันเสร็จจ่าก็ถามลุงว่าทางออกจากป่าเนี่ยไปทางไหนครับลุงลุงแกก็บอกเดินออกข้างบ้านไปมันจะมีถนนเดินไปตามถนนก็จะถึงหมู่บ้านจ่าก็ถามลุงอีกว่าแล้วลุงอยู่กับลูกสาวกัน2คนเหรอลุงแกก็บอกใช่ลุงให้ลูกออกไปซื้อยาตั้งนานแล้วยังไม่เห็นกลับมาเลยจ่าเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมรอเป็นเพื่อนลุงจนกว่าลูกสาวลุงจะกลับมาเผื่อลุงต้องการอะไรลุงแกก็บอกว่ามันนานนะกว่าลูกลุงจะกลับมาพวกคุณหลงทางไม่ใช่เหรอกว่าจะออกไปมันต้องใช้เวลานานสรุปก็คือจ่าตัดสินใจขอตัวกลับกันก่อนพอเดินออกมาตามทางที่คุณลุงบอกก็สังเกตเห็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งขี่สวนทางมาก็เดากันว่าน่าจะเป็นลูกสาวของลุงพวกคุณแมนจึงโบกมือถามทางแต่พอขี่เข้ามาใกล้ๆกลับเป็นผู้ชายน่าจะกำลังขี่รถไปหาปลาพวกคุณแมนเลยถามว่าทางออกจากป่าไปทางไหนเขาก็บอกว่าเดินตรงไปประมาณ500เมตรเจอ3แยกตัวทีให้เลี้ยวซ้ายแล้วเดินตรงไปอีกหน่อยก็จะเจอหมู่บ้านแล้วก็จะเจอถนนใหญ่จ่าพร้อมกับพวกคุณแมนก็เดินไปตามที่เขาบอกฟ้าเริ่มมืดแต่พอยิ่งเดินก็ยิ่งรู้สึกว่าเริ่มเป็นป่าลึกเข้าไปเรื่อยๆไม่มีวี่แววของสามแยกที่เขาบอกเลยพวกของคุณแมนเลยหยุดเดินและคุยกันว่าจะเอายังไงต่อดีเพราะตอนนั้นไฟฉายอะไรก็ไม่ได้เตรียมมาด้วยจนจ่านึกถึงคำที่หลวงพ่อพูดขึ้นมาได้ว่าให้ระวังม้าไม้หมอนที่เป็นคนตอนกลางคืนถ้าเจอไม่ต้องเชื่อคำพูดพวกคุณแมนเลยได้ไอเดียว่าเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเขาบอกให้ไปทางซ้ายเราไปทางขวาแต่ถ้าบอกให้เดินตรงเราเดินย้อนลองย้อนคำพูดของพวกเขาดูแล้วพวกคุณแมนก็เดินกลับทางเดิมปรากฏว่าเจอหมู่บ้านจึงถามคนในหมู่บ้านว่าถนนใหญ่ไปทางไหนเพื่อจะรอให้รถมารับชาวบ้านก็บอกทางให้รอไปประมาณชั่วโมงหนึ่งรถก็มารับพอมาถึงคนขับก็ถามว่ามาทำอะไรกันแถวนี้ครับไกลจังคุณแมนก็บอกว่าไกลตรงไหนนี่ก็รอที่เดิมเลยนะที่เดิมอะไรครับที่พวกคุณเดินมาเนี่ยนี่มันอีกอำเภอหนึ่งเลยนะจ่าและพวกคุณแมนก็ขึ้นรถกลับไปที่ฐานกันพอถึงฐานรายงานภารกิจกับผู้หมวดเสร็จเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็เข้ามาถามจ่าว่าเจออะไรไหมจ่าก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอให้กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เมื่อเจ้าหน้าที่ป่าไม้ฟังจบก็ต้องร้องฮึงงว่าหมู่บ้านอยู่ตรงไหนมันไม่มีหมู่บ้านตรงที่คุณบอกนะผมรู้จักป่าแห่งนี้ดีจ่าก็เถียงไปว่ามีสิพวกผมยังเห็นอยู่เลย
พี่ป่าไม้ก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันพรุ่งนี้เช้าผมจะไปลาดตระเวนตรงนี้พวกคุณก็ไปกันด้วยสิจะได้รู้เลยว่ามีหรือไม่มีพอตอนเช้าพวกคุณแม่และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ออกไปลาดตระเวนกันซึ่งที่ที่จะไปมันเป็นที่ที่พวกคุณแมนออกมาคือเดินย้อนกลับไปแล้วพอเดินกลับไปก็ต้องเจอกับหมู่บ้านก่อนแต่ว่ามันกลับไม่มีหมู่บ้านอย่างที่พี่ป่าไม้พูดจริงๆมันเป็นพื้นที่โล่งๆแต่คุณแมนจำได้แม่นเพราะว่าบ่อน้ำบาดาลที่ผู้หญิงคนนั้นใช้อาบมันยังอยู่ที่เดิมแต่ว่าไม่มีบ้านสักหลังพี่ป่าไม้ก็ถามว่าตรงนี้ใช่ไหมที่หมู่บ้านที่คุณบอกน่ะจ่าก็บอกว่าก็ใช่แหละเพราะผมจำบ่อน้ำบาดาลนี้ได้เจ้าบาซึ่งเดินนำหน้าคุณแมนก็หันกลับมายิ้มให้เหมือนกำลังจะพูดอะไรสักอย่างแต่พอหันมาเจ้าบาก็สะดุ้งกระโดดวิ่งออกจากแถวคุณแมนก็วิ่งตามกลัวว่ามันจะเป็นอะไรแต่เจ้าบาก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วกลับมาเข้าแถวเหมือนเดิมพวกคุณแมนก็เดินกันต่อไปเรื่อยๆจนไปเจอบ้านหลังที่คุณลุงเป็นอัมพาตจ่าก็บอกกับพี่ป่าไม้ว่าบ้านหลังเนี้ยพวกผมยังมาขอน้ำเขากินอยู่เลยพี่ป่าไม้ก็ทำหน้างงไปขอกับใครรู้ไหมว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านร้างนะจ่าก็เถียงกับพี่ป่าไม้บ้านร้างอะไรเมื่อวานผมยังขอน้ำเขากินอยู่เลยพี่ป่าไม้จึงบอกว่างั้นเอางี้เดี๋ยวพวกผมพาลงไปดูพอเดินลงมาถึงหน้าบ้านก็ต้องตกใจเพราะมันเป็นบ้านร้างจริงๆสภาพของบ้านมันไม่ใช่บ้านที่คนจะอาศัยอยู่ได้ทั้งฝาผนังและหลังคาทะลุผุพังไปหมดเหมือนกับว่ามันร้างมาหลายปีแล้วไม่เหมือนที่เห็นเมื่อวานเลยและบ่อน้ำที่พวกคุณแมนตักกินก็มีใยแมงมุมเกาะเต็มไปหมดซึ่งใยแมงมุมนั้นก็มีรูคาดว่าจะเป็นรอยที่พวกจ่าตักกินเมื่อวานนั่นแหละคุณแมนเริ่มงงกับสิ่งที่ได้พบเห็นพี่ป่าไม้ก็พูดขึ้นมาว่าเอางี้เดี๋ยวพาไปดูหลุมฝังศพที่อยู่ด้านหลังบ้านกันแล้วกันพอไปดูก็เห็นเป็นหลุมศพของพ่อลูกฝังอยู่คู่กันจริงๆลักษณะเป็นเหมือนอิฐบล็อกก่อขึ้นมาและมีรอยถูกทุบคาดว่าน่าจะนำศพไปเผาแล้วแต่ที่น่าขนลุกกว่าก็คือมีเสื้อสีแดงตัวเก่าๆอยู่ในหลุมด้วยตอนนั้นบอกได้เลยว่าหลอนกันทั้งหมู่หลังจากนั้นพวกคุณแมนก็เดินออกมาจากบ้านหลังนั้นสักพักก็ไปถึงอ่างเก็บน้ำจู่ๆก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์บิดขึ้นมาจากสันอ่างเก็บน้ำเหมือนเดิมเป็นผู้หญิงคนเดิมใส่เสื้อสีแดงพอเจอพวกคุณแมนเธอก็หักรถกลับไปเหมือนเดิมทุกคนก็ทำหน้างงๆและพี่ป่าไม้ก็งงว่าพวกคุณแมนงงอะไรกันแล้วก็พากันเดินกลับมาที่รถพี่ป่าไม้ถามว่าเมื่อกี้พวกคุณเป็นอะไรเห็นมีอาการแปลกๆจ่าก็บอกกับพี่ป่าไม้ว่าเมื่อกี้พี่ไม่เห็นเหรอมีผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์มาคนนึงพอเธอเห็นพวกเราเธอก็รีบขับรถกลับไปมันเป็นคนคนเดียวกับที่พวกเราเห็นกันเมื่อวานนี้เลยพี่ป่าไม้ก็บอกว่าผมไม่เห็นอะไรเลยนะแต่เอาจริงๆตรงนี้มันเคยมีคนถูกฆาตกรรมและคนที่ถูกฆาตกรรมก็เป็นลูกของลุงที่เป็นอัมพาตนั่นแหละพวกเราก็สันนิษฐานกันเองว่าลุงคนนั้นน่าจะไม่สบายแล้วให้ลูกของเขาออกไปซื้อยาพอลูกเขาถูกฆาตกรรมลุงคนนั้นก็นอนรอลูกสาวจนตายทีนี้ก็มาถามเจ้าบาทว่าตอนที่มันสะดุ้งกระโดดแล้ววิ่งออกจากแถวมันเห็นอะไรเจ้าบาทบอกว่าตอนที่กำลังเดินอยู่กูเห็นผู้หญิงคนเดิมอาบน้ำอยู่กูก็จะหันกลับมาคุยประมาณว่าเฮ้ยสาวคนนั้นยังมาอาบน้ำอยู่ที่เดิมเลยเขามาอาบน้ำรอเราปะวะแต่พอหันมาเห็นผู้หญิงคนนั้นทั้งที่ภาพด้านหน้าก็เป็นผู้หญิงกำลังอาบน้ำแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือตอนที่ผู้หญิงคนนั้นกำลังจะเอาขันราดน้ำใส่ตัวเนื้อของเธอก็หลุดออกไปตามน้ำเลย
พูดแล้วยังขนลุกเลยเนี่ยและมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ต่อจากเหตุการณ์แรกวันนั้นพวกคุณแมนต้องไปทำภารกิจแสดงกำลังต้องขับรถไปที่ด่านตม.ไปถึงที่นั่นก็จะมีทหารที่ประจำอยู่วันนั้นพวกคุณแมนไปกันประมาณ7คนพอไปถึงฐานประชุมเสร็จก็จัดเตรียมที่นอนกันแต่ปรากฏว่าที่นอนในค่ายมันเต็มแล้วเหลือกันอยู่4คนไม่รู้ว่าจะไปนอนที่ไหนพี่ใน10คนนึงก็บอกว่าเอางี้มันมีบ้านอยู่หลังนึงอยู่ด้านท้ายเดี๋ยวพวกน้องไปนอนบ้านหลังนั้นก็แล้วกันลักษณะของบ้านเป็นบ้านยกสูงสภาพค่อนข้างเก่าและทรุดโทรมแล้วก็มีกิ่งมะพร้าวตกทะลุหลังคาลงมาด้วยส่วนประตูมีไม้ฝาตอกปิดตายไว้ซึ่งพวกคุณแมนก็ไม่ได้สนใจอะไรหลังจากนั้นก็ได้จัดที่นอนกันตรงระเบียงบ้านคุณแมนนอนขวางบันไดคนที่สองนอนขวางประตูและคนที่สามคนที่สี่ก็นอนเรียงกันอยู่ตรงกลางพอตกกลางคืนก็ไปประชุมกันที่ฐานว่าพรุ่งนี้จะต้องออกไปจับยาเพราะมีสายรายงานมาอาจจะมีการขนยาหรือคนลักลอบเข้าเมืองซึ่งการที่จะดักจับพวกนี้คุณแมนต้องเดินออกไปจากฐานทางด้านหลังเพราะถ้าขับรถออกไปเขาอาจจะรู้ตัวก่อนเนื่องจากสายพวกเขาค่อนข้างเยอะพอประชุมเสร็จก็พากันกลับไปนอนคุณแมนนอนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ตกดึกจู่ๆก็สะดุ้งตื่นได้ยินเสียงคนเคาะอะไรสักอย่างคุณแมนก็กำลังจะถามคุณบาสที่นอนข้างๆว่าได้ยินเหมือนกันไหมแต่กลับไม่เห็นคุณบาสไม่รู้ว่าไปไหนแต่สองคนถัดไปก็ตื่นเหมือนกันแล้วสายตาคุณแมนก็เหลือไปเห็นประตูห้องที่ปิดตายนั้นเปิดอยู่พอมองเข้าไปก็เห็นว่าคุณบาสไปนั่งคุกเข่าอยู่ด้านในคุณแมนเลยลุกเดินเข้าไปดูก็เห็นนั่งคุกเข่าท่าไหว้พระก้มหน้าสองมือพนมเหมือนกำลังจะทำท่าไหว้พระคุณแมนก็เขย่าตัวแรงๆเฮ้ยไอ้บาสไอ้บาสแต่คุณบาสนิ่งไม่ตอบอะไรเลยลากตัวออกมาจากห้องแล้วเขย่าตัวอีกรอบจนตื่นอะไรปลุกกูทำไมเนี่ยคุณแมนก็บอกว่ามึงละเมอเดินเข้าไปข้างในคุณบาสก็งงๆแต่ก็นอนต่อตื่นเช้ามาคุณแม่เลยถามคุณบาสว่าเมื่อคืนเนี้ยมึงละเมอเข้าไปทำอะไรในห้องนั้นวะคุณบาสก็บอกว่าเอ้ากูละเมอเหรอไม่รู้เหมือนกันน่ะกูลืมไปแล้วพอตกเย็นถึงเวลาที่จะต้องออกไปทำภารกิจที่ได้ประชุมกันไว้บังเอิญนาย10คนที่อยู่ประจำฐานต้องไปอีกภารกิจหนึ่งพอดีเลยบอกให้พวกคุณแมนไปกันเองโดยเขียนแผนที่และบอกทางให้พวกคุณแมนไปทางนั้นทางนี้แล้วยังย้ำอีกว่าห้ามส่งเสียงดังเพราะว่าบริเวณนี้เป็นสายของพวกเขาเต็มไปหมดไม่สามารถไว้ใจใครได้ซึ่งบริเวณที่พวกคุณแมนต้องไปปฏิบัติภารกิจนั้นห่างจากฐานประมาณ10กิโลเมตรตอนนั้นพวกคุณแมนไปกันประมาณ6คนมีนาย12คนและพลทหารอีก4คนประมาณ2ทุ่มก็เดินออกจากฐานเดินกันไปตามถนนบ้านแต่ละหลังนั้นอยู่ห่างกันมากพอไปถึงหมู่บ้านแรกรู้สึกว่ามันแปลกๆเพราะบ้านทุกหลังจะเปิดประตูแง้มเอาไว้พอที่จะให้หน้าโผล่ออกมาได้จะไปไหนกันล่ะลาดตระเวนเหรอคุณแมนก็บอกว่าอ๋อใช่ครับไปลาดตระเวนนะครับเป็นแบบนี้ทุกหลังพอผ่านหมู่บ้านนี้ไปก็เจออีกหมู่บ้านหนึ่งแต่เหมือนว่าหมู่บ้านนี้จะไม่มีไฟฟ้าบ้านหลังแรกที่เจอเห็นกลุ่มคนกำลังก่อกองไฟอยู่หน้าบ้านเหมือนกำลังทำพิธีอะไรสักอย่างมีผู้ชาย3คนถอดเสื้อล้อมรอบคุณแมนจึงถามกับหัวหน้าชุดว่าพวกเขาทำอะไรกันเขาเสพยาหรือเปล่าหัวหน้าก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ช่างเหอะเราไม่ได้มาจับพวกนี้เดี๋ยวภารกิจหลักของเราจะกระทบพอเดินไปถึงบ้านหลังที่สองก็เหมือนกับบ้านหลังแรกมีกลุ่มคนก่อกองไฟอยู่หน้าบ้านทำท่าทางเหมือนกันหลังที่3และหลังที่4ก็เหมือนกัน
แต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือบ้านหลังที่4เขาก่อกองไฟบนบ้านและมีคน3คนล้อมรอบกองไฟคนหนึ่งทำท่ายกมือขึ้นลงเหมือนจะโอบกองไฟคุณแมนจึงหยุดดูระยะห่างจากบ้านกับตัวคุณแมนห่างกันประมาณ100เมตรซึ่งพวกคุณแมนยืนอยู่ห่างถนนในมุมมืดคุณแมนก็พูดกับเพื่อนๆเบาๆว่าเฮ้ยดูบ้านหลังนี้สิมันมีอะไรแปลกๆนะมันแปลกมากเลยพอสิ้นคำพูดเท่านั้นแหละผู้ชายคนที่ยกมือขึ้นลงก็หันขวับมามองที่คุณแมนทันทีเหมือนเขาได้ยินสิ่งที่พูดแล้วเขาก็กระโดดลงจากบ้านที่ความสูง2เมตรเห็นจะได้แล้ววิ่งตรงมาหาพวกคุณแมนทันทีตอนนั้นคุณแมนเดินนำหน้าเพื่อนส่วนผู้หมู่อยู่ข้างหลังเฮ้ยหมู่ครับเอาไงดีอ่ะเขาวิ่งมาแล้วผู้หมู่ก็ยืนตัวแข็งทุกคนยืนอ้าปากค้างเหมือนกำลังช็อกกับสิ่งที่เห็นกันอยู่ผู้ชายคนนั้นก็วิ่งเข้ามาใกล้เรื่อยๆใกล้เรื่อยๆในมือเขาถือดาบไม่รู้ว่าเอามาจากไหนคุณแมนก็ตะโกนถามผู้หมู่ว่าหมู่เอาไงอ่ะตอนนั้นคุณแมนคิดว่าถ้ามันวิ่งมาถึงคงต้องโดนมีดฟันคอแน่ๆพอผู้ชายคนนั้นมาถึงตัวก็ง้างแขนเตรียมจะใช้มีดฟันคุณแมนคุณแมนก็ยกปืนขึ้นกันไว้แล้วก็หันไปเห็นผู้หมู่กับคนที่เหลือยืนอ้าปากค้างแล้วพอคุณแมนหันกลับมาดูปรากฏว่าไม่ใช่คนแต่กลับเป็นเงาดำๆซึ่งดำสนิทมากแล้วแขนขวาของมันก็กำลังจะง้างที่จะฟันแต่ว่าหยุดอยู่แค่นั้นแล้วมันก็ลดแขนลงแล้วก็วิ่งกลับขึ้นบ้านไปคุณแมนก็ถามกับผู้หมู่ว่าจะเอายังไงผู้หมู่ก็ได้แต่ยืนตัวสั่นแล้วก็บอกว่าเอางี้ยกเลิกภารกิจก่อนกลับฐานไม่ต้องไปแล้วคุณแมนก็บอกว่าแล้วภารกิจเราจะรายงานว่ายังไงครับให้รายงานว่าไปถึงที่หมายแล้วไม่เจออะไรก็แล้วกันแล้วก็พากันเดินกลับฐานพอตอนเช้าสรุปภารกิจเสร็จคุณแมนก็ไปกินข้าวแล้วก็ถามผู้หมู่ด้วยความโมโหว่าหมู่เมื่อคืนตอนที่เขากำลังวิ่งจะเอามีดมาฟันผมอ่ะทำไมหมู่ไม่ออกคำสั่งให้ผมยิงทำไมไม่ทำอะไรสักอย่างเลยอ่ะหมู่เอาแต่อ้าปากค้างจนมันจะเอามีดมาฟันผมอยู่แล้วเนี่ยแล้วหมู่ก็เถียงกลับมาว่ามันจะฟันคอมึงหาอะไรมันจะฟันคอกูเนี่ยคุณแมนก็เถียงกลับไปว่ามันจะฟันคอหมู่อะไรมันจะฟันคอของผมผมเห็นหมู่กับคนอื่นยืนอ้าปากค้างอยู่ก็เถียงกันอยู่พักหนึ่งสรุปวันนั้นคุณแมนก็โดนซ่อมเพราะไปเถียงกับผู้หมู่คุณแมนก็มาคุยกับเพื่อนทหารที่ไปด้วยกันพวกมึงเห็นเงาดำๆที่กำลังจะมาฟันกูมะกูเห็นมึงอ้าปากค้างไม่พูดอะไรกันเลยเพื่อนทุกคนก็พูดเหมือนกับผู้หมู่ว่าไอ้เงาดำๆนั้นจะมาฟันคอพวกมันทำไมพวกมึงทุกคนอ้าปากค้างสรุปก็คือถามกันไปถามกันมาทุกคนเห็นภาพเหมือนกันคือเงาดำๆมันจะมาฟันคอทุกคนแล้วคนที่เหลืออ้าปากค้างเลยไปถามนาย10คนที่ประจำอยู่ฐานนี้ว่ามันคืออะไรนาย10เล่าให้ฟังว่าพวกนั้นคือคนที่มาทำผิดเขามาจ่ายสวยให้ชาวบ้านเฝ้าดูแต่ไอ้เงาดำๆที่เห็นนั่นเป็นของดำที่ชาวบ้านเขาเลี้ยงไว้ป้องกันตัวหมู่บ้านแรกมีคนเฝ้าอยู่จริงไปหมู่บ้านที่สองมันเป็นพื้นที่พิพาทซึ่งไม่รู้ว่าเป็นพื้นที่ของเพื่อนบ้านหรือของเราแล้วเขาก็ต้องเลี้ยงของไว้เฝ้าด้วยอีกแรงนึงนาย10ก็ถามต่ออีกว่าแล้วตอนที่นอนบ้านหลังนี้กันเจออะไรไหมคุณแมนก็เล่าให้ฟังว่าเจอครับเจอไอ้บาสมันเข้าไปนั่งคุกเข่าอยู่ข้างในห้องแล้วคุณบาสก็นึกขึ้นได้ว่าที่เข้าไปนั่งคุกเข่าอยู่ข้างในห้องเพราะตอนที่กำลังนอนอยู่มันมีเสียงกระซิบข้างหูเสียงประมาณว่าโยมโยมโยมจึงลืมตาขึ้นมาดูเห็นเป็นพระแทรกศีรษะออกมาจากในห้องก็คิดว่าพระจะให้เข้าไปเอาของดีอะไรหรือเปล่าก็เลยเดินเข้าไปในห้อง
พระก็บอกให้กราบพระก่อนตอนที่กำลังก้มลงกราบรู้สึกว่ามีอะไรมาชนที่หน้าผากก็ไม่รู้จึงตกใจหงายหลังปรากฏว่าเห็นพระรูปนั้นแขวนคออยู่ตรงหน้าส้นเท้าของพระชนกับหน้าผากพอดีร่างของพระชักกระตุกแล้วนายสิบก็เล่าให้ฟังว่าบ้านที่ให้ไปนอนตรงนั้นมันเป็นกุฏิร้างซึ่งตอนนั้นมีพระมาทุดงจะทำตรงนี้ให้เป็นสำนักสงฆ์ก็เลยทำกุฏิให้แต่โดยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้จู่ๆพระก็ผูกคอตายในบ้านหลังนั้นแหละพวกของคุณแมนสรุปเรื่องกันสิ่งที่พระท่านเตือนเอาไว้นั่นคือม้าไม้มอนม้านี่อาจจะไม่เจอไม้นี่ก็ไม่แน่ว่าจะเจอหรือเปล่าเพราะว่าเจอเป็นกลุ่มคนเหมือนกันแต่มอนที่บอกเหมือนกับเขาพยายามบอกให้กลุ่มคนทั้ง10คนของคุณแมนหลงเข้าไปในป่าเรื่อยๆถ้าตอนนั้นจ่าไม่เอะใจขึ้นมาว่าลองเดินสวนทางกับที่เขาพูดไหมวันนั้นกลุ่มของคุณแมนจะได้ออกจากป่าหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะเดินทะลุไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ได้หมู่บ้านนั้นอาจจะเป็นอดีตหมู่บ้านเก่าหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่แหละสาเหตุที่ไม่รอคนพื้นที่แต่ที่น่ากลัวก็คือผู้หญิงเสื้อแดงที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาให้พวกคุณแมนเห็นเสื้อแดงของเขายังอยู่ที่หลุมฝังศพหลังบ้านอยู่เลยส่วนคนที่มาซุ่มอยู่ในป่าและผู้ใหญ่บ้านน่าจะเป็นคนจริงๆเพราะว่าพวกคุณแมนได้ถ่ายรูปและเก็บคลิปเอาไว้แต่ว่ารูปและคลิปได้หายไปแล้วที่พวกเขาวิ่งหนีอาจจะเป็นเพราะว่าทำอะไรผิดมาหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน